ประชาธิปัตย์ชิงหัวหน้าพรรคฝุ่นตลบผู้สนับสนุนแบ่งก๊กดันอภิสิทธิ์เดชอิฐประชาธิปัตย์ชิงหัวหน้าพรรคฝุ่นตลบผู้สนับสนุนแบ่งก๊กดันอภิสิทธิ์เดชอิฐชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคซึ่งจะมีการประชุมใหญ่ในวันที่9กรกฎาคมวันที่8กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวความเคลื่อนไหวการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และกรรมการบริหารพรรคที่จะมีขึ้นในที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่9กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นนอกจากนายอลงกรณ์พลบุตรที่ประกาศตัวลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วในหมู่สมาชิกพรรคมีการแบ่งกลุ่มผู้สนับสนุนเป็น2กลุ่มใหญ่โดยกลุ่มหนึ่งสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งซึ่งนำโดยนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายนิพนธ์บุญญามณีขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งที่ส่วนใหญ่เป็นส.ส.ปัจจุบันและอยู่ในฝ่ายนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคมีความพยายามในช่วงแรกจะผลักดันนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาและรักษาการรองหัวหน้าพรรคให้ได้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่แต่ติดปัญหาถูกยื่นเรื่องร้องเรียนว่าทุจริตในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จึงมีความคิดที่จะเปลี่ยนตัวไปเป็นนางสาววทัญญาบุญนาคแต่ยังไม่เป็นที่พอใจจึงมีสมาชิกในกลุ่มนี้ไปพูดคุยกับนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ด้วยอย่างไรก็ตามนายสุชัชวียังไม่ตอบรับใดๆแต่บุคคลทั้งสองนี้ติดขัดตรงที่ยังเป็นสมาชิกพรรคไม่ถึง5ปีตามข้อบังคับพรรคแต่ถ้าจะยกเว้นข้อบังคับพรรคส่วนนี้ก็สามารถทำได้ด้วยการใช้เสียง3ใน4ขององค์ประชุมทั้งหมดที่มี375เสียงแต่ถือว่ายากมากสถานการณ์โดยรวมในกลุ่มนี้จึงยังไม่มีข้อยุติว่าจะส่งใครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคทำให้มีการประเมินกันว่าอาจมีการตัดสินใจในนาทีสุดท้ายส่งนายเดชอิฐชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคร ู้แล้วสาเหตุมดดำปากเบี้ยวผิดปกติกลางรายการที่แท้จริงโซเชียลแห่ห่วงเกิดอะไรขึ้นมดดำคชาภาปากเบี้ยวผิดปกติกลางรายการก่อนจะรู้ความจริงจากปากหมอว่าเป็นโรคทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันอย่างมากหลังจากที่แฟนๆแห่สังเกตพิธีกรดังมดดำคชาภาตันเจริญว่าทำไมใบหน้าด้านซ้ายเบี้ยวผิดปกติขณะดำเนินรายการจนทำเอาแอดมินเพจต้องเข้าคอมเมนต์แจ้งโดยด่วนว่าแม่มดไปทำฟันมานะคะตอนนี้ใส่อุปกรณ์รักษาฟันเลยทำให้ปากแปลกๆนะคะและสุขภาพแม่มดปกตินะคะแค่รักษาฟันอยู่เลยทำให้ปากดูแปลกๆนะอย่างไรก็ดีในตอนแรกมดดำคิดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการทำฟันแต่ทว่าล่าสุดมดดำก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านเทรดอีกครั้งว่ามีความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อสาเหตุเกิดจากพักผ่อนน้อยความเครียดสะสมทำให้ส่งผลมาจากเส้นประสาทปากก็เบี้ยวตาก็ตกตอนแรกประมาทนึกว่ารักษารากฟันมาอ้าวเฮ้ยเกือบขีดโคตรสุดอดใจอีกวันรักษาสุดหมอฟันโคตรน่ารักหาทางออกให้ไม่เกี่ยวกับทำฟันเกี่ยวกับเครียดงานจนเส้นประสาทอักเสบหนักเลยนอกจากนี้พิธีกรคนดังก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้อีกครั้งผ่านรายการข่าวใส่ไข่ไว้ว่าตอนแรกคิดว่าทำฟันปรากฏไม่เกี่ยวมันเป็นแบบว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเหมือนที่พลอยเชอร์มานเป็นเขาบอกว่าเป็นโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกที่เป็นตั้งแต่วันจันทร์เขาบอกว่าเป็นความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อพักผ่อนน้อยความเครียดสะสมมีผลมาจากเส้นประสาทเพราะนี่ไปหาหมอมาตอนแรกคิดว่าไปทำฟันแล้วครอบมันไม่เกี่ยวเลยมันเกี่ยวกับเส้นประสาทเส้นที่7มันก็จะเบี้ยวแบบนี้
ก่อนจะชี้หน้าตรงจุดที่เป็นให้ดูและบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วเมื่อเช้าตื่นมาแปรงฟันน้ำไหลออกมาแบบนี้เลยเพราะมันคอนโทรลไม่ได้ตอนนั้นก็คิดว่าหรือเกี่ยวกับครอบฟันหมอแต่หมอบอกว่าไม่เกี่ยวเลยก็ไปหาหมอฟันหมออะไรทุกอย่างไปฝังเข็มก็ดีขึ้นหน่อยแล้วไปหาหมอโรงพยาบาลอีกก็ค่อยๆดีขึ้นหมอบอกว่าใช้เวลา3วันหมอถามว่าหยุดงานได้ไหมเลยบอกว่าหมอปล่อยให้ตายดีกว่าให้หยุดงานมันหนักกว่าขณะที่มินอรชพรเสริมว่าต้องพักผ่อนไม่งั้นก็ไม่หายงานนี้เมื่อมดดำได้เผยถึงอาการป่วยก็มีแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้กับมดดำเป็นจำนวนมากพร้อมกับขอให้เจ้าตัวพักผ่อนหายป่วยไวๆมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยทางทีมข่าวสดก็ขอส่งกำลังใจให้แม่มดดำหายป่วยไวๆนะคะ ด้อมส้มโคราชนับพันแห่รับพิธาผลึบลานย่าโม2ทะเบียนรถลุ้นให้โชค2ทะเบียนรถพิธาสักการะย่าโมด้อมส้มโคราชหลายพันคนปักหลักรอต้อนรับก่อนขึ้นรถแห่รอบเมืองปราศัยขอบคุณประชาชนเมื่อเวลา 17:10 นวันที่8กรกฎาคม2566ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีย่าโมจังหวัดนครราชสีมานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเดินทางด้วยรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียน1นหนูคอไข่9743กรุงเทพมหานครมาที่อนุสาวรีย์เพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยมีแฟนคลับพรรคก้าวไกลหรือด้อมส้มหลายพันคนมาปักหลักรอต้อนรับโดยก่อนหน้านี้มีฝนตกทั่วเขตเมืองทำให้อากาศไม่ร้อนอบอ้าวจากนั้นนายพิธาได้ขึ้นหลังรถกระบะติดเครื่องขยายเสียงตระเวนแห่รอบเมืองเพื่อขอบคุณประชาชนโดยนายพิธากล่าวตอนหนึ่งว่าขอบคุณ 556,001 เสียงของชาวโคราชต่อจากนี้ให้เสียงพวกเรากลับมารับใช้ท่านทั้งนี้มีประชาชนที่รอตามเส้นทางแสดงความดีใจกันอย่างชื่นมื่นก่อนที่นายพิธาจะขึ้นเวทีปราศัยที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี